ในช่วงแรกๆของชีวิตมนุษย์เราจะพัฒนาความสามารถในการเคลื่อนไหวโดยเคลื่อนไหวโดยทั้งตัวเคลื่อนไหวแบบใหญ่ๆแล้วค่อยๆพัฒนาการเคลื่อนไหวที่ละเอียดขึ้นซับซ้อนมากขึ้นเพราะฉะนั้นการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กเนี่ยก็ต้องคำนึงถึงเรื่องของวัยแล้วก็เรื่องของพัฒนาการของเด็กแต่ละคนด้วยในตอนนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องว่าเราจะจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์อย่างไรให้เหมาะกับพัฒนาการของเด็กแต่ละคนการจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ให้กับเด็กปฐมวัยจำเป็นต้องคำนึงถึงพัฒนาการทางด้านร่างกายในการเคลื่อนไหวด้านสติปัญญาในการทำตามคำสั่งหรือว่ากติกาง่ายๆเป็นจุดกฎเกณฑ์ที่ซับซ้อนมากขึ้นด้านสังคมจากการเล่นคนเดียวการเล่นกับผู้เลี้ยงดูและจึงค่อยๆขยายออกสู่การเล่นข้างเคียงกันและเล่นด้วยกันรวมไปถึงด้านอารมณ์จิตใจซึ่งส่งผลต่อความสนุกสนานในการทำกิจกรรมและทัศนคติที่มีต่อการจัดกิจกรรมด้วยพัฒนาการของเด็กวัย0ถึง6เดือนในช่วงวัยนี้เด็กสามารถที่จะสบตามองวัตถุสีตัดกันแล้วก็ชอบให้มีคนมาเล่นด้วยชอบหมุนศีรษะไปมามือเท้าไขว่คว้ายังคงเป็ดปากพลิกคว่ำพลิกหงายสามารถที่จะคืบคลานลุกนั่งหรือว่าเอื้อมคว้าสิ่งต่างๆใกล้ตัวเอื้อมหยิบวัตถุต่างๆด้วย2มือดังนั้นกิจกรรมที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของเด็กวัย0ถึง6เดือนนี้ก็คือการกระตุ้นให้เด็กเนี่ยหันมองตามสิ่งต่างๆให้เด็กไขว่คว้าของเล่นจับเด็กกางแขนกางขายืดเหยียดตามความสามารถของเขาหรือว่าจับพลิกคว่ำพลิกหงายนวดสัมผัสเพื่อจะกระตุ้นประสาทสัมผัสต่างๆในร่างกายของเขากระตุ้นให้เด็กคืบหรือว่ากระตุ้นให้เด็กคลานด้วยตัวของเขาเองอาจจะใช้ของเล่นที่เขาชอบวางไว้ตรงหน้าแล้วก็กระตุ้นเขาให้เขาคลานเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นเหล่านั้นนะคะอาจจะจัดพื้นผิวต่างๆที่มีความหลากหลายให้เขาได้สัมผัสผ่านการคลานไปในที่ที่พื้นผิวขรุขระหรือว่าคืบไปในพื้นผิวที่อ่อนนุ่มนะคะสำหรับพัฒนาการของเด็กวัย 6-12 เดือนเด็กจะสามารถที่จะเกาะยืนเกาะเดินแล้วก็เล่นกับกล้ามเนื้อมัดเล็กได้แล้วเด็กสามารถที่จะเอื้อมหยิบวัตถุด้วยมือเดียวปาของเล่นให้กระทบพื้นเคลื่อนไหวตามเสียงดนตรีกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้ก็คือการเปิดโอกาสให้เด็กได้ลุกนั่งเกาะเล่นเกมนิ้วมือง่ายๆนะคะอย่างเช่นที่คุณพ่อคุณแม่หรือคุณครูอาจจะเคยเล่นมาตั้งแต่ในสมัยเด็กนะคะจับปูดำขยำปูนาหรือว่าแมงมุมขยุ่มหลังคาพวกนี้นะคะสามารถที่จะเป็นเกมนิ้วมือง่ายๆที่กระตุ้นให้เด็กเนี่ยเคลื่อนไหวร่างกายได้หรือว่าอาจจะหาของเล่นที่เหมาะสมให้กับเด็กได้นำมาจับมาขยำมากริ้งที่มีเสียงนะคะอาจจะเคาะเสียงที่แตกต่างกันนะคะคว้างปาเทอาจจะเทกรวดเทน้ำแต่สิ่งเหล่านี้เนี่ยต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองอย่างใกล้ชิดนะคะอย่าลืมว่าผู้ปกครองสามารถที่จะร้องเพลงตบมือแล้วก็ให้เด็กเต้นตามจังหวะได้ด้วยตัวอย่างกิจกรรมเคลื่อนไหวที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย0ถึง1ปีนะคะเนื่องจากในวัย0ถึง1ปีเนี่ยเด็กส่วนใหญ่จะยังเดินไม่ได้นะคะเขาจะเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่เนี่ยผ่านการคืบคลานไปหรือว่าบางคนเนี่ยก็ยังไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เลยด้วยตามไปเพราะฉะนั้นกิจกรรมเนี่ยก็จะต้องเป็นกิจกรรมที่ผู้ใหญ่เป็นผู้จัดให้กิจกรรมก็อาจจะตัวอย่างเช่นให้เด็กนั่งลงไปในตะกร้าเล็กๆที่พอดีตัวเขาหรือจะเป็นกล่องหรือจะเป็นลังที่พอดีกับตัวเขาหรือว่าบางครั้งเนี่ยอาจจะใช้ผ้าเช็ดตัวผ้าขนหนูผืนใหญ่ๆให้เขานั่งลงไปในนั้นแล้วผู้ใหญ่ก็คอยลากคอยจูงผลักยานพาหนะที่เขานั่งอยู่นะไปเรื่อยๆอาจจะจูงไปว่าไปพร้อมกับที่ผู้ใหญ่ท่องบทกลอนหรือว่าบทร้องบทเพลงนะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรายังไม่ค่อยมั่นใจในเสียงร้องของเราเท่าไหร่นะก็สามารถที่จะเปิดเพลงประกอบไปด้วยนะคะก็จะสนุกสนานแล้วก็สร้างสรรค์มากยิ่งขึ้น
ต่อไปเป็นลักษณะของกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 1-3 ปีนะคะมาเริ่มที่เด็กวัย1ขวบถึง1ขวบครึ่งนะคะเด็กจะสามารถตั้งไข่เดินเองผลักดึงแล้วก็ถือสิ่งของระหว่างที่เขาเดินไปด้วยได้นะคะบางครั้งเนี่ยสามารถกลิ้งแล้วก็เตะลูกบอลลูกใหญ่ๆได้แล้วด้วยเด็กในวัยนี้เนี่ยสามารถที่จะเรียนแบบสีหน้าท่าทางของผู้ที่เขาพบเห็นนะคะหรือว่าเสียงที่เขาได้ยินเนี่ยเขาก็สามารถที่จะเรียนแบบเรียนเสียงได้แล้วเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เหมาะสมกับพัฒนาการของเด็กวัยนี้ก็ควรที่จะเป็นการจัดพื้นที่ให้เด็กได้ลองเกาะยืนได้เดินในที่ทางต่างๆของเล่นที่เขาจะชอบมากๆเลยก็คือของเล่นที่เขาได้ลากจูงนะคะของเล่นที่เขาให้เขาได้ผลักแล้วก็ดันไปเรื่อยๆนะคะครูก็ควรที่จะจัดหาลูกบอลสำหรับกิจกรรมเตะแล้วก็กลิ้งลูกบอลทำท่าทางต่างๆให้เด็กเนี่ยทำตามหรือว่าออกคำสั่งง่ายๆให้เด็กทำตามคำสั่งง่ายๆอย่างเช่นยกมือขึ้นใครชื่อน้องเอยกมือขึ้นค่ะอย่างนี้เป็นต้นนะคะเด็กก็จะเรียนรู้ที่จะทำตามคำสั่งง่ายๆได้ท่าทางของเด็กวัยนี้ที่ผู้ใหญ่ชอบให้ทำมากๆเลยก็สามารถที่จะช่วยกระตุ้นพัฒนาการทางด้านการเคลื่อนไหวของเด็กได้นะคะอย่างเช่นอันไหนลองยิ้มหวานสิคะลูกยิ้มหวานทำท่าแบบไหนอย่างนี้เป็นต้นสำหรับเด็กวัย1ขวบครึ่งถึง2ขวบเด็กก็จะสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าแล้วนะคะเดินไปข้างหน้าได้ตั้งแต่ประมาณ1ขวบครึ่งได้แล้ว1ขวบถึง1ขวบครึ่งก็สามารถที่จะเดินหน้าได้แล้วแต่พอใกล้ๆ2ขวบเนี่ยเด็กจะเริ่มพัฒนาการเดินถอยหลังนะคะซึ่งมันจะเป็นการพัฒนาที่คือมันต้องเป็นทักษะที่ยากขึ้นนะคะเพราะว่าเขาจะมองไม่เห็นข้างหลังแต่เขาสามารถที่จะเริ่มเดินถอยหลังได้แล้วแล้วก็เดินไปในทิศทางต่างๆเช่นเดินไปด้านข้างนะคะก็จะสามารถทำได้แล้วอาจจะเริ่มวิ่งแล้วด้วยเด็กสามารถที่จะวิ่งแล้วก็หยุดได้เองโดยที่ไม่ต้องมีวัตถุอื่นๆมาช่วยในการหยุดนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังชอบฟังนิทานสั้นๆแล้วก็พยายามทำตามคำสั่งนะคะเพราะฉะนั้นกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์สำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยก็สามารถที่จะนำนิทานเข้ามาเกี่ยวข้องได้ด้วยนะคะเอาดนตรีเข้ามาอย่าลืมเรื่องดนตรีเอาเข้ามาเสียงร้องเพลงขยับร่างกายทำท่าทางต่างๆตามเพลงทำท่าทางต่างๆตามผู้นำนะคะหรือว่าทำท่าทางต่างๆตามนิทานแต่ว่าย้ำว่าเป็นนิทานสั้นๆง่ายๆไม่ซับซ้อนนะคะสำหรับวัยต่อมานะคะเป็นวัย2-3ขวบเนี่ยเด็กสามารถที่จะเดินขึ้นลงบันไดได้ละกิจกรรมการเคลื่อนไหวเนี่ยเราสามารถที่จะเริ่มไปเล่นกับบันไดได้แล้วนะคะเล่นลูกบอลเขาสามารถที่จะโยนลูกบอลโดยที่ลักษณะการโยนคือโยนข้ามไปบนศีรษะนะคะได้แล้วสามารถที่จะเขย่งแล้วก็เดินบนปลายเท้าเราสามารถลองให้เขาเล่นลองเดินบนปลายเท้าเล็กๆเล็กๆเหมือนกับว่าเราเท้าเราเป็นเท้ามดนะมดตัวเล็กๆต้องเดินเขย่งเท้าเล็กๆเล็กได้นะคะเขาสามารถที่จะยืนนะคะยืนขาเดียวได้ชั่วครู่ชั่วยามแล้วเราก็ลองให้เขาได้ยืนขาเดียวดูนะคะกระโดดได้แล้วโดยไม่ล้มนะเรียนแบบท่าทางของผู้อื่นเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่เหมาะๆสำหรับเด็กวัยนี้นะคะก็คือชักชวนให้เด็กได้เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆนะคะอย่างที่บอกว่าเดินปลายเท้าเล็กๆเดินหนักๆนะคะอาจจะผสมจินตนาการลงไปเดินเล็กๆแบบเท้ามดหรือเดินที่เร็วๆเหมือนเท้าหนูต่อจากนั้นก็เปลี่ยนเป็นเดินหนักๆเร็วๆหรือหมีตัวใหญ่หรือว่าเหมือนช้างที่ค่อยๆก้าวทีละก้าวทีละก้าวลองยืนขาเดียวเป็นนกกระสากระโดดไปกระโดดมาเป็นกบไปข้างหน้าไปข้างข้างอาจจะใช้พื้นที่ต่างๆนะคะอย่างเช่นพื้นหญ้าพื้นต่างระดับแบบบันไดแต่ว่าคุณครูแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยต้องคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงการแสดงท่าทางต่างๆให้เด็กทำตามนะคะต่อไปเป็นลักษณะของกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของเด็กวัย 3-5 ปีนะคะกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสำหรับเด็กวัย 3-5 ปีเนี่ยในที่นี้เราจะขอแบ่งเป็นวัย 3-4
แล้วก็4-5นะคะเด็กในวัย3-4 ปีเนี่ยมีความสามารถในการเดินไปบนเส้นตรงวิ่งบนปลายเท้าเปลี่ยนทิศทางในขณะที่วิ่งนะคะทำความเร็วในขณะที่วิ่งได้มากขึ้นแล้วก็ลักษณะการเคลื่อนที่ได้รวดเร็วนะคะคว้าลูกบอลได้โดยที่ตัวเขาเองเนี่ยไม่เสียสมดุลสามารถที่จะโยนลูกบอลในลักษณะของการทอยไปด้านล่างนะคะแทนที่จะเป็นการปาขึ้นด้านบนอย่างเดียวเนี่ยเขาสามารถที่จะทอยลูกบอลไปลูกบอลไปในด้านล่างได้แล้วแล้วก็รับลูกบอลด้วยมือแล้วก็ลำตัวนะคะเด็กสามารถที่จะกระโดดกระต่ายขาเดียวควบม้าเคลื่อนไหวหลายๆส่วนไปพร้อมๆกันขึ้นบันไดโดยสลับขาได้แล้วนะคะสามารถที่จะกระโดดจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำได้ประมาณ1ฟุตนะคะเริ่มที่จะเล่นสมมุตินะคะเล่นเป็นกลุ่มได้มากขึ้นนะคะเริ่มร้องเพลงแล้วก็ท่องคำท้องจองได้จากการที่ฟังอย่างเดียวเนี่ยในช่วงวัยนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะร้องแล้วก็ท่องคำท้องจองที่เราท่องเขาฟังบ่อยๆได้แล้วดังนั้นนะคะลักษณะกิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้กับเด็กในวัยนี้ก็คือการเคลื่อนไหวเป็นกลุ่มอย่างเช่นส่งบอลต่อกันจับมือกันเดินเคลื่อนที่ในลักษณะที่แตกต่างอย่างเช่นเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงเคลื่อนที่เป็นวงกลมซิกแซกหลบหลีกสิ่งกีดขวางนะคะเล่นกับอุปกรณ์อย่างเช่นพวกลูกบอลหรือว่าริบบิ้นเล่นสมมุติกับอุปกรณ์ต่างๆสมมุติให้กล่องใบนึงหนักมากเขาจะแสดงท่าถืออย่างไรและในกล่องใบเดิมนั่นเองถ้าหากว่าเป็นกล่องที่เบามากๆเขาจะแสดงท่าทางการเคลื่อนไหวอย่างไรนะคะรวมไปถึงการเคลื่อนไหวตามเรื่องราวหรือว่าเพลงที่ตัวเองเป็นผู้ท่องเริ่มได้แล้วนะคะสำหรับวัย 4-5 ปีนะคะลักษณะของกิจกรรมสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยคือเราต้องดูพัฒนาการของเขาเด็กในวัยนี้เนี่ยสามารถที่จะวิ่งแล้วก็หยุดแล้วก็หมุนเคลื่อนที่รอบตัวเองเคลื่อนที่ไปรอบวัตถุต่างๆได้แล้วนะคะกระโดดกระต่ายขาเดียวเนี่ยแทนที่จะกระโดดกระต่ายขาเดียวอยู่กับที่เขาสามารถที่จะกระโดดกระต่ายขาเดียวไปข้างหน้าได้แล้วนะคะสามารถที่จะก้าวขาไขว้สลับผ่านเส้นกึ่งกลางลำตัวได้แล้วนะคะรวมถึงสามารถที่จะเล่นร่วมกับผู้อื่นได้ดีอดทนรอคอยตามลำดับก่อนหลังเริ่มรู้จักแบ่งปันแล้วก็รู้จักการเล่นเกมที่มีกติกาง่ายๆเพราะฉะนั้นกิจกรรมการเคลื่อนไหวสำหรับเด็กวัยนี้เนี่ยเราก็สามารถที่จะใส่ลักษณะกิจกรรมที่เป็นเกมที่มีกติกาต่างๆนะคะอย่างที่ไม่ซับซ้อนมากต่อไปเป็นกิจกรรมการเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับเด็กวัย 5-6 ปีนะคะในเด็กวัยนี้เนี่ยพัฒนาการทางด้านร่างกายเขาสามารถที่จะทำสิ่งต่างๆเคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆได้มากมายมากขึ้นนะคะการกระโดดขาเดียวไปข้างหน้าของเขาเนี่ยทำได้อย่างต่อเนื่องมากขึ้นยาวนานมากขึ้นลูกบอลแทนที่จะคว้างไปอย่างไร้จุดหมายเขาสามารถที่จะคว้างหรือว่าปาหรือว่าทอยลูกบอลอย่างมีจุดหมายมากขึ้นรวมทั้งสามารถที่จะรับลูกบอลที่กระดอนจากพื้นขึ้นมาได้แล้วนะคะรวมถึงการลื่นถลายกระโดดสลับขาหรือการเต้นรำตามจังหวะดนตรีง่ายๆที่มีกฎกติกาชัดเจนนะคะเขาสามารถที่จะเตะลูกบอลที่กลิ้งอยู่ที่พื้นได้แล้วกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางที่สูงขึ้นมาในอีกระดับหนึ่งหรือว่าเล่นหรือว่าทำงานโดยมีจุดมุ่งหมายร่วมกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะเล่นเกมหรือกติกาที่มีจุดมุ่งหมายร่วมกันในกลุ่มได้แล้วเริ่มเข้าใจในสิ่งที่เป็นนามธรรมมากขึ้นดังนั้นกิจกรรมที่ควรส่งเสริมให้กับเขาก็คือการกระตุ้นให้เด็กได้เคลื่อนไหวหลายๆแบบไปพร้อมๆกันอย่างเช่นการกระโดดหมุนตัวการวิ่งก้าวกระโดดหรือว่าการกระตุ้นให้เคลื่อนไหวแบบต่างๆไปพร้อมๆกับเพื่อนหรือว่าร่วมกันกับเพื่อนเช่นจับมือกันแล้วก็เล่นโยกเยกไปมาถ่ายน้ำหนักกันระหว่างเพื่อน2คนเล่นโยนรับลูกบอลกันหรือว่าเล่นเกมที่มีกติกาตายตัวเช่นเกมวิ่งเปี้ยวมอนซ่อนผ้าตัวอย่างกิจกรรมเคลื่อนไหวเชิงสร้างสรรค์ที่เหมาะสมสำหรับพัฒนาการของเด็กวัย 5-6 ปีเนี่ยอาจจะพัฒนามากลายเป็นการละครนะคะอาจจะใช้ละครสร้างสรรค์โดยที่นำเนื้อเรื่องมาจากนิทานที่เด็กๆชอบเป็นนิทานที่เขาได้ฟังอยู่เรื่อยๆแล้วเขาก็จำเรื่องราวต่างๆได้แล้วนะคะอาจจะเริ่มต้นด้วยการที่
ให้เด็กแล้วก็ครูนั่งล้อมกันเป็นวงกลมมีคนเล่าเรื่องหนึ่งคนอาจจะเป็นเด็กหรือว่าอาจจะเป็นคุณครูเป็นผู้ใหญ่คนอื่นก็ได้นะคะเมื่อพอเริ่มเล่าเรื่องแล้วเนี่ยก็ให้เด็กๆเนี่ยสมมุติท่าทางเป็นตัวละครต่างๆในนิทานออกมาแล้วก็เคลื่อนไหวร่างกายตามบทบาทนั้นๆเลยโดยสำคัญก็คือไม่ต้องกำหนดว่าท่าทางของตัวละครตัวนี้จะต้องทำอย่างไรหรือว่าตัวละครตัวนี้มีตัวเดียวนะต้องมีเด็กออกมาหนึ่งคนเท่านั้นไม่จำเป็นนะคะถ้าหากว่าใครอยากที่จะออกมาทำท่าทางการวงหรือว่าอาจจะอยากทำท่าทางในวงนั้นเลยก็ได้นะคะสิ่งสำคัญที่คุณครูต้องจำไว้คือละครสร้างสรรค์สำหรับเด็กเนี่ยสามารถเล่นซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกจนกว่าเด็กจะพึงพอใจนะคะโดยที่สำคัญคือไม่จำเป็นต้องมีคนดูก็ได้ถ้าหากว่าเด็กก็อยากที่จะเล่นแล้วก็ดูของเขาเองในห้องก็สามารถทำได้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะการจัดกิจกรรมตามพัฒนาการที่นำเสนอไปทั้งหมดเนี่ยเป็นแค่กรอบกว้างๆในการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กในการที่คุณครูหรือว่าผู้ปกครองจะนำลักษณะกิจกรรมต่างๆเนี่ยไปใช้กับบุตรหลานหรือว่ากับลูกศิษย์ของท่านเนี่ยจำเป็นอย่างยิ่งเลยที่จะต้องศึกษาถึงความเป็นเอกลักษณ์ส่วนตัวส่วนบุคคลแล้วก็คำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลของเด็กแต่ละคนด้วยเพื่อที่จะสามารถพัฒนาเด็กอย่างเป็นปัจเจกนะคะเขาก็จะสามารถที่จะสนุกสนานกับกิจกรรมต่างๆของเขากิจกรรมที่เราจัดขึ้นก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นAudio Jungle